ไซต์แฟรนไชส์แมคโดนัลด์จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ขยายวงกว้างไปทั่วโลกได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเชนร้านอาหารที่มีสาขาเป็นจำนวนมากอย่างแมคโดนัลด์ซึ่งทุกคนส่วนใหญ่ได้เคยลิ้มลองอาหารของเชนร้านแมคโดนัลด์มาแล้วดังนั้นยอดขายรายได้และมูลค่าของแมคโดนัลด์น่าจะเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยเนื่องจากมีสาขาใน119ประเทศทั่วโลกแต่ตัวเลขกลับไม่เป็นเช่นนั้นเกิดอะไรขึ้นกับแมคโดนัลด์แฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มีข้อมูลมานำเสนอให้ทราบค่ะแมคโดนัลด์ทำอะไรแมคโดนัลด์ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2483เป็นร้านอาหารบริการจานด่วนหรือฟาสต์ฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยในปี2020มีสาขามากกว่า 38,500 แห่งในกว่า100ประเทศทั่วโลกโดยสาขาร้านอาหารแมคโดนัลด์กว่า 93% เป็นแฟรนไชส์ส่วนที่เหลือบริษัทเป็นผู้ดำเนินการเองนั่นก็แสดงว่ารายได้ส่วนใหญ่ของแมคโดนัลด์มาจากแฟรนไชส์ซีแมคโดนัลด์ดำเนินธุรกิจร้านอาหารภายใต้ระบบแฟรนไชส์โดยบริษัทเป็นผู้ถือครองที่ดินอาคารและสัญญาเช่าระยะยาวไว้เองส่วนผู้ซื้อแฟรนไชส์ทั้งในและต่างประเทศจะต้องจ่ายในส่วนแบ่งรายได้ค่าเช่าอุปกรณ์ป้ายที่นั่งทานอาหารและการตกแต่งร้านค้าโดยที่ผ่านมาก่อนเกิดการระบาดโควิด-19 เชนร้านแมคโดนัลด์ได้รับผลตอบแทนสูงมากและแฟรนไชส์ซีต่างก็มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทจะช่วยเหลือแฟรนไชส์ซีเพิ่มยอดขายด้วยการพัฒนาจุดขายระบบและฮาร์ดแวร์สำหรับใครที่อยากซื้อแฟรนไชส์แมคโดนัลด์หรือเป็นเจ้าของร้านแฟรนไชส์ทั้งในและต่างประเทศจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงสัญญาแฟรนไชส์ประมาณ 20-25 ปีและจะต้องควบคุมรักษามาตรฐานรสชาติรวมถึงระบบต่างๆภายในร้านให้เหมือนกับประสบการณ์ความสำเร็จของแมคโดนัลด์เมื่อ70ปีที่แล้วโดยผู้ซื้อแฟรนไชส์จะจ่ายค่าลิขสิทธิ์จากเปอร์เซ็นต์การขายโดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 5-16% เช่นเดียวกับค่าเช่าพื้นที่และอาคารให้กับแมคโดนัลด์เพื่อรับสิทธิ์ในการดำเนินงานในบางพื้นที่หรือบางประเทศผู้ซื้อแฟรนไชส์อาจจะต้องมีใบอนุญาตการพัฒนาธุรกิจสำหรับทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการธุรกิจและจัดหาเงินทุนตลอดจนการเปิดสาขาร้านอาหารใหม่โดยที่แมคโดนัลด์จะไม่ลงทุนใดๆถือเป็นข้อตกลงทั่วไปในพื้นที่เช่นจีนและญี่ปุ่นนั่นคือวิธีที่แมคโดนัลด์ดำเนินการและสร้างรายได้โครงการทั้งหมดที่ช่วยให้แมคโดนัลด์สามารถรักษาอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่สูงกว่า 30% และอัตราคอนเวอร์ชันของ FCF มากกว่า 90% ณปี 2019 โครงสร้างดังกล่าวหมายความว่ารายได้ของบริษัทแมคโดนัลด์ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมและค่าลิขสิทธิ์จากแฟรนไชส์ซีเป็นหลักเช่นเดียวกับรายได้จำนวนเล็กน้อยจากการขายของร้านอาหารที่บริษัทดำเนินการเองแมคโดนัลด์ราชาอสังหาริมทรัพย์ตัวยงของโลกก่อนอื่นขอบอกว่าต้นแบบของการขายแฟรนไชส์ของแมคโดนัลด์ได้สร้างรูปแบบพิเศษที่ไม่เหมือนใครกล่าวก็คือเวลาจะขายแฟรนไชส์ให้ใครแมคโดนัลด์จะเป็นเจ้าของที่ดินผืนนั้นแล้วเก็บค่าเช่าต่อจากผู้ซื้อแฟรนไชส์อีกต่อหนึ่งยิ่งร้านนั้นเติบโตเท่าไหร่ค่าเช่าที่เก็บก็จะแปรผันตามไปด้วยจึงอาจกล่าวได้ว่าแมคโดนัลด์นั้นอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ที่ผ่านมาหลายคนอาจรู้เพียงว่าธุรกิจหลักของแมคโดนัลด์ไม่ได้ขายแฮมเบอร์เกอร์หรือเฟรนช์ฟรายอย่างเดียวแต่เบื้องหลังคือเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตัวยงของโลกย้อนกลับไปดูรายได้ของแมคโดนัลด์ในปี2015นั้นมียอดอยู่ที่ 25,413 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีรายได้ที่บริษัทเป็นคนดำเนินการ 16,488 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยอดขายจากแฟรนไชส์ 8,925 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าดูชัดๆจะเห็นว่าแฟรนไชส์สามารถทำรายได้เพียงแค่1ส่วน3ของรายได้ทั้งหมดแต่ถ้ามาดูกำไรในแต่ละส่วนจะเห็นว่ากำไรจากสาขาที่ดำเนินการโดยแมคโดนัลด์นั้นมีค่าใช้จ่ายตั้ง 13,977 ล้านดอลลาร์ขณะที่กำไรจากสาขาแฟรนไชส์มีค่าใช้จ่ายเพียง 1,647 ล้านดอลลาร์เท่านั้นส่วนที่เหลือคือเงินเข้ากระเป๋า 7,278 ล้านดอลลาร์ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 74% ถือว่าเป็นสัดส่วนที่มากโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องมาจากอดีต CFO ของแมคโดนัลด์นั่นคือแฮร์รี่เจซอนนี่บอนที่ได้เข้ามาช่วยเหลือเลคร็อกโดยเปลี่ยนแมคโดนัลด์ให้เป็นเครื่องจักรผลิตเงินจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และมีอำนาจเหนือ2พี่น้องแบบเห็นแฮร์รี่จอห์นซอนนี่บอนเคยพูดไว้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่ในธุรกิจอาหารแต่เราทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ต่างหากเหตุผลเดียวที่เราขายแฮมเบอร์เกอร์ในราคา15เซนต์ก็เพราะมันคือสิ่งที่สร้างกำไรได้ดีที่สุดเพื่อให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์หรือผู้เช่าสามารถจ่ายค่าเช่าให้เราได้ยังไงล่ะ
ข้อได้เปรียบด้านขนาดของบริษัทได้แปลเป็นอาหารราคาถูกสำหรับลูกค้าซึ่งทำให้อาหารของแมคโดนัลด์นั้นกลายเป็นอาหารหลักหรือเป็นอาหารที่เด็กๆสามารถเข้าถึงได้และก็ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันหลังจากทั้งคู่ก็พากันเปิดบริษัทชื่อว่าแฟรนไชส์ Realty Club เป็นเจ้าของที่ดินของผู้ถือแฟรนไชส์อีกทีนึงซึ่งอสังหาริมทรัพย์หมายถึงที่ดินหรือทรัพย์อันติดกับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินรวมทั้งสิทธิ์ทั้งหลายอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินด้วยจึงเป็นข้อสรุปได้เลยว่าเลคล็อกเป็นเจ้าของที่ดินร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดบนที่ดินของเขาด้วยนั่นเองจะเห็นได้ว่ากำไรทั้งหมดที่ได้จากแฟรนไชส์มาจาก2รูปแบบได้แก่ค่าส่วนแบ่งแฟรนไชส์ 4% หรือมากกว่านั้นจากยอดขายและค่าเช่าที่ดินของแมคโดนัลด์นั่นเองซึ่งค่าเช่าที่นี้ไม่ได้ตายตัวมีการจัดการบวกเพิ่มจากราคาเช่าทั่วไปอีกซึ่งรายได้จากค่าเช่าที่ดินของแฟรนไชส์คิดเป็นสัดส่วน 65% ของรายได้จากแฟรนไชส์ทั้งหมดจึงไม่แปลกที่ปัจจุบันแมคโดนัลด์ได้เติบโตเป็นหนึ่งในเครือข่ายร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีลูกค้าเฉลี่ยมากกว่า70ล้านคนต่อวันมีสาขาทั้งหมด 38,500 สาขาใน119ประเทศทั่วโลกมีแฟรนไชส์ถึง 93% แมคโดนัลด์มุ่งสู่ร้านอาหารดิจิทัลในช่วง5ปีที่ผ่านมาแมคโดนัลด์ได้พัฒนาร้านอาหารไปสู่ดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นการตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตยิ่งการระบาดโควิด-19 ร้านในรูปแบบดิจิทัลจะได้รับความนิยมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปิดให้บริการสั่งซื้อด้วยตัวเองผ่านคีออสและแอปพลิเคชันตลอดจนเปิดร้านในรูปแบบฟู้ดทรัคริมทางรวมถึงการออกแบบร้านค้าที่ทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าซึ่งกลยุทธ์การออกแบบใหม่ดังกล่าวประสบความสำเร็จมาแล้วเราสามารถเห็นสิ่งนี้ได้จากการดูยอดขายที่เพิ่มขึ้นปีต่อปีการปรับปรุงมาร์จิ้นและสิ่งอื่นๆซึ่งทำให้แมคโดนัลด์เป็นบริษัทที่น่าสนใจมากขึ้นทั้งนี้หากมองภาพโดยรวมของแฟรนไชส์แมคโดนัลด์ก่อนเกิดการระบาดโควิด-19 ถือเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจไปในทิศทางที่ถูกต้องและแข็งแกร่งโดยมีปัจจัยพื้นฐานที่น่าประทับใจมีผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ดี 2.2 ไปจนถึง 2.8% และประเพณีการจ่ายเงินปันผลที่น่าประทับใจตลอดช่วง 45-46 ปีที่ผ่านมาซึ่งผลักดันอย่างช้าๆต่อความเป็นไปได้ในการเป็นราชาแห่งเงินปันผลการระบาดโควิด-19 กระทบแมคโดนัลด์อย่างไรนับตั้งแต่ต้นปี2563จนถึงวันที่10มีนาคม2563มูลค่าของแมคโดนัลด์ลดลงไปกว่า 332,143 ล้านบาทเพราะว่าคนออกจากบ้านทานอาหารกันน้อยลงในขณะที่ร้านอาหารจำเป็นต้องมีหน้าร้านจ่ายค่าเช่าจ่ายค่าพนักงานซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แมคโดนัลด์ดำเนินกิจการร้านอาหารด้วยตัวเองและขายแฟรนไชส์ไปด้วยแมคโดนัลด์มีสาขาทั้งหมด 38,500 สาขาทั่วโลกแบ่งเป็นร้านที่ดำเนินกิจการเองเพียง 2,770 สาขาคิดเป็น 7% และเป็นสาขาแฟรนไชส์จำนวน 35,085 สาขาคิดเป็น 93% แมคโดนัลด์นั้นมีรายได้รวม 661,817 ล้านบาทซึ่งมาจากยอดขายที่ดำเนินกิจการเอง 315,270 ล้านบาทและค่าธรรมเนียมจากการขายแฟรนไชส์ค่าลิขสิทธิ์และบริษัทในเครือต่างประเทศ 346,547 ล้านบาทหากมองรายได้ที่หายไปของแมคโดนัลด์โดยทั่วไปทางบริษัทจะเป็นผู้ถือครองที่ดินอาคารและสัญญาเช่าระยะยาวไว้เองส่วนผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องจ่ายในส่วนแบ่งรายได้ค่าเช่าอุปกรณ์ป้ายที่นั่งทานอาหารและการตกแต่งร้านค้าจากข้อมูลเหล่านี้จะเห็นได้ว่าตัวแมคโดนัลด์เองอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งอาจได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากส่วนแบ่งรายได้ที่น้อยลงแต่โดยรวมภาระหนักจะตกไปอยู่ที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์มากกว่าทำให้สาขาแฟรนไชส์ต่างๆต้องแบกรับภาระกันไปขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ